สวัสดีค่ะคุณพาพันธ์2561เนาะเรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยดีกว่าที่เดียวมาไลฟ์ให้ประโยชน์ข้อมูลความรู้ดีๆให้เพื่อนๆฟังในปี2561นี้เป็นยังไงบ้างคะปีที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ทำภารกิจอะไรสำเร็จไว้บ้างและปีนี้เนี่ยจะมีภารกิจอะไรที่เพื่อนๆอยากจะทำให้มันสำเร็จแล้วก็เป็นความฝันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเพื่อนๆเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนนั้นสู้ๆแล้วก็มีแรงผลักดันอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ขอปีนี้เป็นปีเฮงๆเป็นปีร่ำรวยเป็นปีแห่งความสุขให้กับเพื่อนๆเลยทีเดียวก็เพิ่งผ่านตุ๊กจีนมาแค่วันสองวันเองเนาะพี่เดียวก็ไปถ่ายรูปตุ๊กจีนที่เยาวราชพี่เดียวเป็นคนชอบถ่ายรูปที่ไหนมีความรู้สึกพี่เดียวก็จะไปถ่ายรูปอาจจะดูแบบว่าจีนหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความชื่นชอบมันเป็นความรักของเราเราก็ทำอะไรทำตามใจเราเถอะแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนั่นสิ่งที่เดียวบอกทุกคนเสมอว่าทำอะไรให้มีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นทำไปเลยวันนี้ก็ดึกละก็ประมาณสัก4 ทุ่มจะครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวก็มีความรู้ประโยชน์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ดีๆที่เดียวคิดมาได้ระหว่างการเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือมันหน้าปกชื่อว่าเอ๊ะทำไมนะเรารู้สึกดีกับคนคนนี้จังเป็นหนังสือเล่มปกสีฟ้าแต่เรายังไม่ได้เข้าไปซื้อมาอ่านนะแต่ว่าเราลองมาคิดว่าทำไมเวลาเรารู้สึกดีคนนี้เวลาเราเจอกันเวลาเราคุยคนนี้ทั้งที่เป็นการรู้จักครั้งแรกเนี่ยทำไมเรารู้สึกดีกับคนนี้จังเราคิดได้มาถึง5 หัวข้อเนาะ1ก็คือว่าคุณและเขาเนี่ยมีอะไรรู้สึกเชื่อมโยงกันเองการเชื่อมโยงเนี่ยในครั้งนี้ที่คุณรู้จักเขาเนี่ยมันเป็นความเยอะเชื่อมโยงที่คุณรู้สึกความรู้สึกได้ภายในใจคุณที่มันรู้สึกออกมาว่าเหมือนกับเจอกันมาตั้งนานคุยไปคุยมายิ่งคุยยิ่งรู้สึกดียิ่งคุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรบางอย่างในใจมีอะไรบางอย่างลึกๆที่เราสองคนเนี่ยเชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็น่าที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อเนื่องได้ในอนาคตอย่างแน่นอนก็เป็นอะไรที่คุณต้องลองหาเรื่องคุณกับเขาในการที่เชื่อมโยงกันว่าอะไรที่เป็นการเชื่อมโยงกันอะไรที่ทำให้คนรู้สึกคุยกันรู้เรื่องหรืออะไรที่มีบางอย่างที่มันเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันมากคืออาจจะคล้ายการเจอสถานการณ์เดียวกันหรือว่าเป็นมีความรู้สึกกับสิ่งนี้เหมือนกันมันทำให้เราคุยกันได้นานมันทำให้เราคุยกันได้เรื่อยๆมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อเลยที่จะคุยคนนี้รู้สึกดีที่จะคุยคนนี้สองก็คือว่าแบบว่าเจอเธอหรือเจอเขาคนนี้ทำไมแบบว่าเธอและเขาเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีเหลือเกินสมัยเนี่ยนะคะที่เราเห็นกันอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียก็จะมีแต่คนจะพูดมีพูดเยอะพูดดราม่านู่นนี่นั่นแต่น้อยนะน้อยครั้งน้อยเรื่องที่จะมีคนรับฟังกับปัญหาอย่างจริงจังนั่นเองอย่างจริงใจการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีคนนี้นะคุยกันไปคุยมาก็เพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองในมุมเนี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้ชายที่คุยโม้โอ้อวดในการที่รู้จักกันครั้งแรกนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ความผิดทั้งหมดของผู้ชายเพราะผู้ชายอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขินยังไม่รู้ว่าจะทำความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่รู้จักแรกๆยังไงก็มัวแต่คุยเรื่องของตัวเองไม่ได้ฟังเธอเลยว่าเธอต้องการคนรับฟังจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องการผู้ชายที่แบบมาคุยโมโอ้อวดว่าเขามีอะไรมีดีอะไรมีทรัพย์สินเงินทองแค่ไหนแค่ขอให้คุณฟังเธออย่างจริงๆใจอย่างจริงๆอย่างจริงใจอย่างเปิดใจนั่นแหละคุณอาจจะได้ใจเขาไปเกิดเต็มหัวใจเลยก็ได้เป็นข้อที่3เลยเนาะ
ข้อที่3ก็คือว่าคุณกับเขามีอะไรที่คลิกกันนั่นเองคลิกในที่นี้เหมือนกับสปาร์กอ่ะเหมือนกับเจอพระฝากกลางใจเฮ้ยมันใช่มันช็อตอะไรอย่างเงี้ยกับคนคนนี้ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีอะไรทำเป็นกิจกรรมที่ทำเหมือนกันมีอะไรคล้ายๆกับเชื่อมโยงกันข้อแรกอะเนาะมีอะไรทำเหมือนกันเป็นกิจกรรมที่แบบเข้าถึงกันดีเป็นเรื่องที่คุยกับเขาได้นานเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องพูดมากไม่ต้องทำความเข้าใจมันยุ่งยากคุยกันนิดเดียวก็รู้สึกดีไม่ต้องทำตัวแบบแตกแยกหรือแบบไม่ใช่ตัวเองแล้วกับเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคลิกที่เป็นตัวของตัวเองเวลากับเขารู้สึกมันใช่นะมันใช่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคลิกก็เลยอะไรเงี้ยแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าคุณและเขาเนี่ยหลงรักเสน่ห์ของกันและกันอันนั้นล่ะเสน่ห์นะไม่ใช่หลงรักนะหลงรักเสน่ห์มันจริงๆแล้วความรักอาจจะเป็นความใคร่ในเรื่องชั่วคู่ก็ได้แต่เสน่ห์ของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฉพาะบุคคลทุกคนมีเสน่ห์ที่ต่างกันแล้วคุณเนี่ยต้องหาเสน่ห์ของคุณให้เจอเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องเสน่ห์ในการรู้จักหรือเรื่องเสน่ห์ในการทำให้ความสัมพันธ์ในการรู้จักกันครั้งแรกดำเนินไปด้วยเสน่ห์ของอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญระดับต้นๆสำหรับการเริ่มความสัมพันธ์ที่จะคุยกันได้ในงานนะเพราะว่าบางทีความรักก็ไม่ได้รู้จักคนนี้รักคนนี้มันคนหนึ่งไม่ได้ต้องอาศัยหน้าตาไม่ต้องใส่ฐานะความร่ำรวยอะไรต่างๆนั้นก็คือความรักกันอาจจะแบบหลงรักกันที่เสน่ห์ก็ได้แล้วคุณเนี่ยต้องทำหน้าที่หาเสน่ห์ของคุณให้เจอว่าเสน่ห์ที่คุณรู้สึกว่าคลองใจคนอื่นหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดีๆกับใครคนหนึ่งเนี่ยเสน่ห์ของคุณคืออะไรแล้วเสน่ห์ของเขาที่คุณชอบอะไรเงี้ยคืออะไรมันเป็นเรื่องที่คิดกันและเชื่อมโยงกันทั้ง5ข้อเลยก็คือ1ที่เรียวบอกข้างต้นว่า1ก็คือว่าคุณและเขาเนี่ยมีอะไรเชื่อมโยงกัน2ก็คือว่าคุณและเขาเนี่ยต่างเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี3คุณและเขามีอะไรที่คิดกัน4คุณและเขาเนี่ยหลงรักเสน่ห์ของกันและกันนะแล้วทุกอย่างจะเชื่อมไปที่ข้อ5เลยนะคือความจริงใจที่มีให้กันนั่นเองความจริงใจมันเสียแซงไม่ได้นะคะความจริงใจเนี่ยเป็นอาจจะเป็นพระเอกในทุกความสัมพันธ์เลยก็ได้ไม่ว่าเพื่อนความรักหรือระหว่างเพื่อนที่จะต่อยอดไปถึงความรักเนี่ยเรื่องเสน่ห์เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องความจริงใจที่มันเสนอต้นพูดผิดเสมอต้นเสมอปลายแล้วดำเนินไปเรื่อยๆอย่างดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงเนี่ยมันจะเป็นยาหลักมันจะเป็นตัวหลักที่จะทำให้คุณและเขาเนี่ยดำเนินความรักไปกันอย่างเรื่อยๆแล้วก็แล้วคุณและเขาก็จะคุยกันได้นานความรักเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรหรอกมันเรื่องของคนสองคนที่จะคุยและเข้าใจกันอย่างนานนั่นเองนั่นแหละคลิปเนี่ยเรียวอาจจะพูดไม่ดีเหมือนคลิปแรกเรียวพูดก่อนคลิปนี้อาจจะพูดงงนิดนึงเพราะไม่เหมือนคลิปแรกที่พูดเขาบอกว่าสิ่งอะไรที่ทำแรกๆมันจะดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอคลิปแรกเหมือนกับโดนลบไปเพราะว่าเน็ตมันไม่เสถียรหรืออะไรสักอย่างแหละก็เอาคลิปนี้เป็นตัวชูโรงแล้วกันเนาะยังไงก็หวังว่าสิ่งดีๆที่เรียวพูดจะเป็นเรื่องดีๆให้ทุกคนเป็นประโยชน์ก่อนเข้านอนในคืนนี้แล้วก็นอนหลับฝันดีนะแล้วก็มีอะไรดีๆครั้งหน้าเร็วจะมาแบ่งปันบายมีความสุขทุกวันค่ะ